อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะรถกระบะตั้งใจจะกลับรถยูเทิร์นแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วก็ไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่สุดชนกันสนั่นนะคะทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุคนที่ขับรถกระบะพยายามที่จะพาคนเจ็บค่ะไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลที่สุดแล้วหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังขี่รถมาตามทางปกติจากนั้นก็มีรถกระบะซึ่งจอดชะลออยู่ไหล่ทางแล้วก็หักรถมาเพื่อหวังที่จะกลับรถคลิปนี้ค่ะแต่กลับพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์กระทั่งคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บแถมยังเหยียบซ้ำคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับแล้วดูภาพสิคะคือตอนนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้ท้องรถแล้วนะโอ้เหยียบไปเลยเนาะใช่และในภาพคนในรถกระบะเนี่ย2คนลงมาจากรถแล้วก็เข้าให้การช่วยเหลือจากนั้นก็นำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นรถกระบะไปส่งที่โรงพยาบาลทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวภคมลพรอัจฉริยาญาติผู้บาดเจ็บเธอไล่ฟังเธอบอกว่าวันเกิดเหตุน้าสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะคันดังกล่าวเลี้ยวกับรถตัดหน้าแล้วก็ชนน้าสาวกระทั่งขาหัก2ท่อนหลังจากนั้นก็พาไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะยัดเงินให้กับน้าสาว 8,000 บาทแล้วก็หนีไปเลยติดต่อไม่ได้อีกต่อไปวันนี้ก็เลยนำหลักฐานมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ช่วยติดตามคนขับกระบะคันสีขาวให้มารับผิดชอบเพราะว่าน้าสาวต้องผ่าตัดดามเหล็กที่ขาด้วยแถมออกไปขายของไม่ได้รวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายด้วยแกจะไม่ซื้อของปกติแล้วแกเห็นรถถลายมาแกก็เลยถลายไปกับรถแล้วเหมือนรถเหยียบมันเรากล้องจรปิดมันอยู่คนละฝั่งกับที่ล้มอะค่ะแต่รู้สึกว่ารถมันเหยียบอะไรสักอย่างมันว่าเหยียบคนหรือเหยียบจักรยานยนต์นะคะเขายัดเงิน 8,000 บาทใส่มือคนป่วยซึ่งคนป่วยอ่ะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยัดใส่มือแล้วเขาก็หายไปเลยทั้งนี้ญาติผู้บาดเจ็บยังฝากถึงคนขับรถกระบะให้กลับมารับผิดชอบนะคะเพราะว่าน้าสาวเป็นเสาหลักของที่บ้านแต่อาการตอนนี้ยังสาหัสทำให้ขาดรายได้จากการค้าขายแต่ก็เชื่อว่าตำรวจน่าจะตามตัวกระบะคันนี้มาดำเนินคดีได้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนนะคะทะเบียนรถเนี่ยให้ดูอีกจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจริงๆเขาพยายามเบรกแล้วนะมอเตอร์ไซค์พยายามจะเบี่ยงหนีแล้วแต่เหมือนกระบะไม่แน่ใจว่าไม่เห็นเป็นมุมอับหรืออย่างไรนะฮะคือมาเรื่อยๆแล้วตรงนั้นที่แน่ๆเลยคือผิดแน่นอนเพราะไม่ใช่จุดกลับรถใช่คุณมากลับอะไรตรงนี้ค่ะนะชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยละค่ะยังตามไม่ได้เลยนะยัดมือยัดตังไว้ 8,000 นะครับ